สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมดีเพซโซ่และผลิตชุดกาแฟสดนะครับมารีวิวมอคคาเพซโซ่ใส่ไอเดียที่ใส่บัคเก็ตนะครับนี่ลูกค้าส่งมาทำนะครับนี่ดูสภาพมาดูสภาพ นี่จะเป็นแดงล้วนเลยนะนี่ก็คงจะเป็นตัวต่อไปนะเดียวกันคนละรุ่นนะโลโก้แดงกับไอ้โลโก้ขาวกับดำนะฮะประมาณนี้ฮะมาดูถึงแต่เก่าแต่ก็เอาอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเอาอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักด้วยนะครับว่ากี่กรัมให้ดูกันตัวนี้ลงใน YouTube นะครับก็ละเอียดนิดนึงให้ดูรายละเอียดได้ตามที่เวลาว่างนะก็ติดตามได้ทาง Facebook นะครับใช้เบอร์5นะใครใช้เครื่องบดตัวนี้อยู่ปรับตั้งที่เบอร์5นะครับแล้วก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วเอาอย่างห้าอย่างผมจะมีตัวตบด้วยถ้าซื้อยางตบมาใส่ต่างหากตัวนี้ตั้งเวลาได้ด้วยนะครับมากี่กรัมเนี่ยปึ๊บ 19.2 เอาว่า19กรัมกลมกลมแต่อย่างที่บอกว่า20บวกลบ18ขึ้นไปก็ได้นี่ 19.2 นะครับจบนะครับเรื่องตั้งช่างตาช่างก็จบไปมาเราเก็บตาช่างก่อนเดี๋ยวทีนี้แตมเปอร์ต้องใช้ดูซิงต้องใช้จริงๆแล้วนะสามารถที่จะใส่ดูซิง51มิลเดี๋ยวนี้53มิลนะครับใส่ดูซิงแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปวางไว้ที่เครื่องบดได้เลยนะครับจะได้ลดขั้นตอนไม่ต้องหลุดกาแฟใส่นี้นะฮะไปกันเลยทุบกาแฟจะสวยมากนะครับตัวนี้ก็สวยนะสีสวยด้วยเมื่อเช้าไลฟ์สดไปแล้วครับทาง Facebook Depresso Michuni นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าอยากติดตามแบบไลฟ์สดก็ไทม์ไลน์แบบเรียลไทม์ก็ Facebook นะครับ Depresso Michuni นะครับบน Facebook ได้เลยนี่ก็19กรัมนะ 19.2 กรัมเอามา19กรัมเอากลมๆแล้วมันจะมีนูนหน่อยมันจะนูนๆหน่อยก็ต้องใช้แตมเปอร์นะครับปึ๊บกดลงไปนี่นะครับแล้วก็ใส่แผ่นพลาสกรีนนะครับปุ๊บเอาเรียบร้อยหงายนี่ขึ้นมาใส่เข้าไปนี่แล้วก็ยืนยางเข้าไปนะครับนี่ของพี่จากสุราษฎร์นะครับเกือบลืมเติมน้ำเนี่ยยกขึ้นมาเบาวิวเลยอย่าลืมนะเติมน้ำปุ๊บอ่ะติดขอบเบานี่ปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ผมขัดล้างอะไรเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆนะให้นะมานี่ดำปิดปีมาเลย นะฮะอ้าวปุ๊บใส่เข้าไปอ่ะเรียบร้อยปุ๊บนี่ง่ายกว่ามานะอ่ะแล้วก็สูงกันเลยตั้งกรอบเลยนะครับเตานี่ดูได้ในร้านค้าออนไลน์นะครับนี่ไปทำงานนี่ชัวนี่ก็ใช้เวลาประมาณ2นาทีเองนะก็เร็วนะไอเดียเนี้ยเอสเปรสโซ่คอมพอติเบิลยุคก็เลยพกพานี่สไตล์เครื่องชงพกพานี่เดี๋ยวจะเอาแคปชั่นนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไว้ต่อไปนะผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอาไว้เก่าไว้อะไรนะถึงจะเก่าแต่เก่าอยู่ถึงจะเก่าจะเอาอยู่นะ นี่ตัวนี้ลายธงชาติสเปนเอ้ยรู้ใช้ฝรั่งเศสแล้วบ้างเนี่ยใช่ไหมลายธงชาติฝรั่งเศสนะครับตัวนี้ไอเดียอื่นนะฮะก็อันนี้อยู่ที่ว่าเราจะใส่ไอเดียอะไรก็ได้มันเปลี่ยนหัวได้เว้นได้นี่ของมันอยู่นี่นี่ตัวของมันนะกลับไปที่เดิมว่า อยู่ที่เราจะเล่นแบบไหนได้เลยนะครับอยู่ที่เราจะเล่นแบบไหนได้เลยนี่คุณของเล่นนะครับเป็นเพื่อเพลินนะครับไม่มีอะไรฮะตัวนี้
เป็นความสุขใจของคนที่เล่นหม้อต้มกาแฟนะครับเป็นความชอบส่วนตัวก็แล้วกันกาแฟชอบแบบไหนก็จัดนะครับสั่งได้ครับนี่คือที่เดียวที่แรกของโลกนะครับคนแรกของโลกนะครับที่ผลิตเครื่องชงมอดิฟายเอามอคาพอร์ตมามอดิฟายนะครับนี่คือคนแรกของโลกนะครับที่มอดิฟายไอเดียนี้ที่จริงแล้วไอเดียนี้คือไอเดียเริ่มต้นนะครับไอเดียต้นแบบนะฮะผมขายไปหมดแล้วไอตัวแผ่นมานะฮะจะให้ดูเต็มๆขายไปแล้วฮะคือต้นแบบอะเดี๋ยวเราดูนะครับประมาณสักประมาณ2นาทีใช้เวลามาแล้วนะครับมาแล้วนี่ให้ดูนิดนึงต้นแบบของจริงอยู่นี่นี่ฮะตัวต้นแบบนะครับพอไปนะมาแล้วนะครับมาแล้วเดี๋ยวต้องสอดออกมานี่โอ้ดูครับถึงจะเก่าแต่เก่าอยู่นะครับนี่เซฟตี้วาล์ววีลันนะครับแต่เอาอยู่นะพี่นี่ปุ๊บเป็นบาวสุดยอดครับสุดยอดนี่แล้วก็เทใส่แก้วซะโอ้ยไอ้ที่ฟอร์คือมันเขาเรียกอะไรมันเป็นเซฟตี้วาล์วน้ำจากเซฟตี้วาล์วเอาอยู่พี่ไม่ต้องห่วงจัดการให้เรียบร้อยแล้วนี่อย่างดีเลยนี่นะครับนี่ของพี่ชายจากสุราษฎร์นะครับขอบคุณมากครับก็